คลิปที่แล้วเราพูดกันไปเรื่อง4ความเข้าใจผิดหลักๆที่ทำให้คนลดน้ำหนักไม่เห็นผลแล้วก็ทรมานกับการลดน้ำหนักนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันต่ออีก7หัวข้อย่อยลงมาที่คนก็ยังเข้าใจผิดอยู่โอเคมาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยจะลดน้ำหนักเนี่ยไม่กล้ากินโปรตีนไม่กล้ากินเนื้อสัตว์กลัวกินเนื้อสัตว์กลัวกินสเต็กแล้วจะอ้วนโดยเฉพาะในผู้หญิงนะครับอาจจะไปเลี่ยงอยากกินแต่ผลไม้อยากกินแต่สลัดผมให้3เหตุผลหลักๆที่เราควรกินโปรตีนข้อแรกเลยนะครับก็คือโปรตีนเนี่ยจะทำให้เราอิ่มนานครับยิ่งกินโปรตีนเยอะเราก็ยิ่งอิ่มนานขึ้นแล้วตัวโปรตีนเองเนี่ยก็ยังเป็นส่วนประกอบสำคัญในฮอร์โมนในกระบวนการต่างๆของร่างกายรวมถึงการสร้างกล้ามเนื้อด้วยถ้าเราไม่อยากให้การเผาผลาญเสียหรือไม่อยากให้กล้ามเนื้อหายเนี่ยควรกินโปรตีนให้เพียงพอนะครับและอีกประเด็นนึงก็คือเวลาเรากินอาหารเข้าไปเนี่ยร่างกายจะต้องใช้พลังงานในการย่อยอาหารนั้นๆเจ้าโปรตีนเนี่ยครับใช้พลังงานในการย่อยเยอะที่สุดแล้วผมยกตัวอย่างเป็นการ์ตูนแล้วกันนะตัวเลขอาจจะไม่เป๊ะแบบนี้นะสมมุติเรากินโปรตีนไป100กิโลแคลอรี่เนี่ยร่างกายเราจะใช้พลังงานในการย่อยโปรตีนไปแล้ว20ครับกินไป100นึงใช้พลังงานย่อยไป20เหลือเข้าไปแค่80เองนะในขณะที่ถ้าคุณไปกินแป้งหรือกินไขมันเนี่ยกินไป101อาจจะใช้พลังงานในการย่อยแค่2แค่3แคลอรี่เองนะครับกินไป101ก็ได้ไป97 98เลยมันไม่ต้องกังวลครับโปรตีนช่วยให้อิ่มนานคงมวลกล้ามเนื้อได้ดีแถมใช้พลังงานในการย่อยเยอะด้วยเรามักไม่อ้วนจากโปรตีนหรอกครับแต่เรามักจะอ้วนจากสิ่งที่มันแฝงมากับโปรตีนเช่นเราไปกินเนื้อแล้วดันเป็นเนื้อติดมันเยอะๆหรือเราไปกินเนื้อปลาเนื้อที่เป็นโปรตีนดีแต่เราดันไปกินประเภททอดประเภทผัดแบบนี้ต่างหากที่ทำให้เราอ้วนข้อที่2ก็คือมีความเชื่อว่าเราต้องเลี่ยงไขมันทุกชนิดยิ่งเข้าร้านสะดวกซื้อเจออะไรที่ติดว่า 0% แฟตนั่นคือวิ่งเข้าใส่นั่นคือกินได้ 0% แฟตคือไม่อ้วนนี่เป็นความเชื่อที่ผิดมหันต์นะครับคือไขมันเนี่ยแน่นอนมันมีทั้งไขมันที่ดีและไม่ดีเนาะแต่ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีเนี่ยแคลอรี่มันก็เยอะเหมือนกันนั่นแหละเราพยายามกินพวกไขมันเนี่ยให้มันน้อยลงเราก็จะลดน้ำหนักได้ง่ายขึ้นไขมันที่ควรหลีกเลี่ยงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นไขมันที่มาจากการปรุงอาหารเช่นการทอดการผัดเนี่ยแนะนำให้เลี่ยงแต่ไขมันดีอ่ะควรกินเอาไว้บ้างครับไม่ว่าจะเป็นพวกไขมันจากปลาทะเลจากถั่วจากอัลมอนด์หรือแม้กระทั่งในไข่แดงเพราะไขมันก็ยังเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายนะครับช่วยดูแลเรื่องฮอร์โมนต่างๆและการที่เราไม่กินไขมันเข้าไปเลยเนี่ยมันทำให้ร่างกายคิดว่าเราขาดไขมันเขาอาจจะไม่กล้าดึงไขมันเก่าออกมาใช้แต่แน่นอนเราก็ต้องควบคุมปริมาณทีนี้คนจะลดน้ำหนักเนี่ยพยายามเลี่ยงไขมันอยู่แล้วยิ่งไปเห็นโลโก้ 0% แฟตตามฉลากต่างๆเนี่ยก็ยังคิดว่าพวกนี้กินได้นี่คือ mindset ที่อันตรายมากๆเพราะถ้าเกิดคุณไม่ระวังพวก 0% แฟตเนี่ยเราอาจจะได้แคลอรี่จากอย่างอื่นเพิ่มเข้าไปโดยเฉพาะน้ำตาลอาหารจะอร่อยเนี่ยนะครับจะมีอยู่3อย่างมันหวานเค็มพอเรา 0% แฟตคือไม่มีความมันแล้วมักจะมีน้ำตาลหรือโซเดียมเยอะเกินไปครับระวังให้ดีครับอะไรที่เขียนว่า 0% แฟตเนี่ยดูก่อนว่าแล้วมันไฮซูการ์หรือไฮโซเดียมหรือเปล่าถ้ามันไฮซูการ์หรือไฮโซเดียมก็ไม่ควรกินเยอะนะครับข้อ3คือยิ่งนอนเยอะยิ่งอ้วนนอนจนขึ้นอืดแล้วอะไรพวกนี้เราคงเคยได้ยินเราก็คงจะคิดว่าเฮ้ยเราต้องตื่นมาขยับเขยื้อนร่างกายมันจะได้เผาผลาญเราต้องตื่นมาออกกำลังกายตั้งแต่เช้าๆถ้านอนเยอะเราจะอ้วนจริงๆไม่ใช่เลยครับมีงานวิจัยเยอะแยะครับบอกว่าการพักผ่อนนั้นจำเป็นต่อเรื่องสุขภาพรวมถึงการลดน้ำหนักด้วยผมให้ดูตัวอย่างนี้เป็นงานวิจัยที่คลาสสิกมากนะครับของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนะครับเอาคนมาทดลองเป็นพันคนเลยสิ่งที่เขาทำคือให้นอนลดลงจาก8ชั่วโมงเหลือ5ชั่วโมงครับในขณะที่การกินและการออกกำลังกายเหมือนเดิมผลปรากฏว่าผู้ที่เข้าร่วมทดลองส่วนใหญ่นะครับมีน้ำหนักตัวหรือ BMI เนี่ยเพิ่มขึ้นฮอร์โมนเลปตินลดลงครับหรือฮอร์โมนอิ่มลดลงและฮอร์โมนเกรลินเป็นฮอร์โมนที่บ่งบอกว่าหิวเพิ่มขึ้นโดยสรุปก็คือถ้าเรานอนไม่พอเนี่ยเรามีแนวโน้มที่จะน้ำหนักตัวเพิ่มฮอร์โมนอิ่มลดลงอิ่มยากฮอร์โมนหิวเพิ่มขึ้นคือจะหิวง่ายขึ้นด้วยการนอนให้เพียงพอน่ะจำเป็นมากๆในการลดน้ำหนักนะครับคนที่นอนไม่ดีเราจะรู้สึกตัวเลยว่าเฮ้ยช่วงนี้ลดน้ำหนักได้ยากเป็นไปได้นะครับควรนอนให้ได้วันละ 6-8 ชั่วโมงข้อ4ครับความเชื่อที่ว่าคุมแคลอรี่เป๊ะๆยังไงก็ผอมแน่นับแต่แคลอรี่แบบเคร่งเครียดจัดๆเลยโอเคครับหลักการลดน้ำหนักมันคือเบสิกครับเรากินน้อยกว่าใช้แคลอรี่เข้าน้อยกว่าแคลอรี่ออกก็ผอมแล้วแต่คนที่มีความคิดแบบเอาแคลอรี่เป็นหลักแล้วเครียดกับการกินทุกอย่างมองเป็นแคลอรี่ไปหมดเนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่ 2-3 ข้อผมถามเราข้อแรกนะครับสำหรับคนที่นับแคลอรี่แบบเคร่งเครียดนะครับเราจะรู้แคลอรี่ของอาหารทุกอย่างได้ยังไงเวลาเราอยากรู้แคลอรี่ของอะไรแต่ละอย่างเราก็จะแบบไปเสิร์ช Google หรืออาจจะมีแอปพลิเคชันในการคำนวณประเด็นคือแล้วถ้าเกิดมันไม่มีเมนูนั้นเราจะทำยังไงเราจะรู้ได้ไงว่าแคลเท่าไหร่ก็กลายเป็นเครียดไปอีกหรือต่อให้มีในแอปครับคำถามผมครับคุณมั่นใจได้ไงว่า
แคลอรี่ที่เขาคำนวณมาในแอปกับจานที่คุณจะกินมันเท่ากันข้าวมันไก่1จานสมมุติในแอปบอก600 700แคลอรี่นะครับแล้วคุณรู้ได้ไงว่าจานคุณน่ะมัน6 700แคลเหมือนที่เขาคำนวณน่ะไอ้จานที่เขาเอาไปทดลองมันอาจจะจานใหญ่กว่าคุณอาจจะจานเล็กกว่าคุณอาจจะไก่เยอะอาจจะหนังไก่เยอะหรือเปล่าคือเราไม่มีทางรู้แคลอรี่ได้แบบเป๊ะๆ เลยนะผมว่ามันอาจจะผิดพลาดได้ถึง 20-30% เลยก็ได้เพราะถ้าเรามาเคร่งเครียดกับการนับแคลมากเกินไปเนี่ยโอกาสที่เราจะล้มเหลวมันมากกว่าสำเร็จนะครับนี่คือเรื่องของแคลอรี่อย่างเดียวนะแล้วถ้าเราพูดถึงเรื่องของสารอาหารตามมาเกิดคนที่เชื่อในเรื่องแคลอรี่อย่างจริงจังโดยที่ไม่สนใจสารอาหารเลยแล้วก็จะเลือกกินแต่ของที่ตัวเองชอบโดยที่แคลอรี่ไม่เกินอ่ะเช่นเฮ้ยอาจจำได้ละชานมไข่มุกแก้วนี้500กิโลแคลอรี่นะเทียบกับปลาเผา1ตัว500กิโลแคลอรี่เท่ากันนะถ้าเราเป็นสายดูสารอาหารเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยกินปลาเผาดีกว่าแต่ถ้าเกิดเราเป็นสายนับแคลอรี่เคร่งครัดเราจะคิดว่ามันทดแทนกันได้ฉันยอมกินชานมไข่มุกมันอร่อยฉันอยากกิน500กิโลแคลอรี่เนี่ยแล้วไปตัดปลาเผาออกยังไงแคลอรี่ไม่เกินฉันก็ผอมอยู่ดีมันอาจจะผอมในระยะสั้นครับแต่ระยะยาวไม่เวิร์กแน่นอนเพราะนั้นการนับแคลแบบเป๊ะเกินไปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ผลลัพธ์อย่างที่ต้องการแล้วถ้าคุณนับแคลแบบซีเรียสแต่แคลเกินไปโดยที่ไม่ดูสารอาหารเลยนะระยะยาวไม่ดีต่อสุขภาพแน่แล้วคนเราไม่สามารถนับแคลเป๊ะๆไปได้ทั้งชีวิตหรอกทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไม่ได้หมายความว่าการนับแคลไม่สำคัญนะครับคือการนับแคลเนี่ยผมว่ามันเอาไว้ฝึกให้เราดูปริมาณที่ควรกินให้เรารู้พอคร่าวๆกับปริมาณได้พอแต่เน้นดูสารอาหารเป็นหลักในระยะยาวมันจะดำเนินชีวิตง่ายกว่าและมันจะเหมาะกว่านะครับความเชื่อข้อที่5คือมีความเชื่อว่ายิ่งเหงื่อออกเยอะยิ่งเผาผลาญดียิ่งเหงื่อออกเยอะคือยิ่งผอมตัวนี้ไม่ใช่นะการที่เราเหงื่อออกเนี่ยนะครับมันคือกระบวนการปรับอุณหภูมิของร่างกายเราไม่ได้แปลว่าเหงื่อออกเยอะแล้วคือเผาผลาญเยอะเหงื่อออกเยอะแล้วคือดีนะครับงั้นผมเห็นหลายๆคนเนี่ยมีความเชื่อว่าเอ้ยไปอบซาวน่าแล้วลดน้ำหนักได้เห็นไหมมันชัดเจนเลยนะเข้าไปก่อนเข้าไปหนักขนาดนี้ออกมาหนักเบาลงเลยน้ำหนักลดเลยคือน้ำหนักที่ลดไปอ่ะก็เพราะเป็นอบซาวน่าเนี่ยมันเอาเหงื่อมันเอาน้ำออกจากตัวเรานะครับแต่ไม่ได้แปลว่าอบซาวน่าไม่ดีนะก็อาจจะเป็นช่วยในเรื่องของการขับถ่ายของเสียออกให้เลือดไหลเวียนดีแต่พูดในเชิงของลดน้ำหนักมันไม่ใช่มันเป็นแค่เอาน้ำออกจากตัวเราครับไม่เกี่ยวกับการลดไขมันใดๆทั้งสิ้นเลยไม่งั้นคนอยู่เมืองไทยร้อนขนาดนี้ไม่มีคนอ้วนหรอกถูกไหมคนอยู่เมืองหนาวเขาเหงื่อไม่ค่อยออกเขาต้องอ้วนกันหมดแล้วดิจริงๆมันไม่เกี่ยวครับข้อ6ครับยังมีความเชื่อว่ามีท่าออกกำลังกายเฉพาะส่วนที่จะลดไขมันเฉพาะส่วนได้เช่นขอท่าออกกำลังกายลดแขนหน่อยคนกังวลต้นขาก็ขอท่าออกกำลังกายลดขาหรือเยอะที่สุดเลยเนี่ยขอท่าออกกำลังกายลดพุงจริงๆแล้วเราต้องแยกส่วนประกอบของร่างกายเราออกก่อนเป็น2ส่วนวงง่ายๆเลยนะไขมันกับกล้ามเนื้อนะเราไม่สามารถลดไขมันเฉพาะส่วนได้ครับไขมันเนี่ยบางทีมันเก็บอยู่ที่ต้นแขนต้นขาหรืออยู่ที่พุงอยู่ที่คางอย่างเงี้ยคือมันแล้วแต่ร่างกายเราจะเก็บไปตรงไหนเวลาเราออกกำลังกายร่างกายเขาจะดึงไขมันตรงไหนมาใช้เนี่ยเราไปสั่งเขาไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่าเราซิทอัพแล้วจะบอกว่าเฮ้ยซิทอัพนะเว้ยดึงไขมันตรงท้องมาใช้ไม่เกี่ยวนะเขาอาจจะเอาไขมันส่วนอื่นมาใช้ก็ได้เพราะฉะนั้นเราไม่มีท่าออกกำลังกายเพื่อจะลดไขมันเฉพาะส่วนครับแต่เราสามารถสร้างกล้ามเนื้อเฉพาะส่วนได้เช่นคุณเล่นบอดี้เวทท่าที่ใช้แขนใช่ไหมครับกล้ามเนื้อแขนเราก็จะถูกสร้างเราเล่นเฉพาะแขนขวาแขนซ้ายไม่เล่นเลยกล้ามเนื้อแขนขวาเราก็จะใหญ่กว่าแขนซ้ายแต่ไขมันทั้งสองแขนก็ยังเท่ากันนะครับเหมือนกันหน้าท้องซิกแพคอย่างเงี้ยเราเล่นคลันช์เล่นแพงท่าที่มันได้หน้าท้องแกนกลางลำตัวเนี่ยกล้ามเนื้อซิกแพคเราแข็งแรงขึ้นครับแต่ไขมันมันไม่ได้หายไปไหนนะครับเราอาจจะมีซิกแพคอยู่แล้วก็ได้แต่ไขมันมันปิดพุงอยู่อ่ะมันถ้าอยากให้ไขมันหายไปครับเราอาจจะต้องดูเรื่องของอาหารการกินคุมอาหารให้ไขมันหน้าท้องหายไปแล้วเมื่อไขมันหน้าท้องหายไปกล้ามซิกแพคเราอาจจะได้เฉิดฉายได้โชว์ออกมาและข้อสุดท้ายข้อ7นี้เป็นสำหรับผู้หญิงเลยนะครับหลายๆท่านก็ยังเชื่อว่าผู้หญิงไม่ควรออกกำลังกายแบบเวทเพราะเดี๋ยวจะกล้ามใหญ่ต้องเน้นไปทางว่ายน้ำคาร์ดิโอดีกว่าจะได้เอวบางร่างน้อยนะครับก็ตัวนี้เนี่ยอยากจะบอกว่ามันไม่จริงนะครับประโยชน์ของคาร์ดิโอกับเวทเนี่ยมันคนละแบบกันมันไม่สามารถทดแทนกันได้แล้วการที่จะเล่นเวทเพื่อให้กล้ามขึ้นเนี่ยมันมีองค์ประกอบหลายอย่างทั้งคุณกินสารอาหารเพียงพอคุณพักผ่อนเพียงพอคุณออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งเพียงพอและยิ่งมีฮอร์โมนเพศชายก็ยิ่งสร้างกล้ามเนื้อได้มากกว่าดีกว่าผู้ชายเนี่ยจะเล่นเวทเพื่อให้กล้ามขึ้นเนี่ยยังไม่ง่ายเลยนะครับยิ่งผู้หญิงเป็นไปได้ยากมากๆที่คุณจะกล้ามขึ้นได้อะยกเว้นคุณต้องเล่นแบบหนักหน่วงจริงๆอะเพราะ
มันการออกเวทแบบเล็กน้อยอาจจะบอดี้เวทหรือเข้ายิมนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันไม่ได้ทำให้กล้ามขึ้นครับแต่มันจะกระตุ้นให้ร่างกายมีการสร้างกล้ามเนื้อบ้างซึ่งกล้ามเนื้อนี่แหละทำให้คุณเผาผลาญดีขึ้นแขนขากระชับขึ้นและนี่คืออีก7ข้อนะครับที่คนมักจะเข้าใจผิดแก้ความเชื่อผิดๆออกไปได้เนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นมันคือก้าวแรกของการลดน้ำหนักอย่างมีความสุขถูกต้องแล้วได้สุขภาพที่ดีนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาเล่าต่อแล้วกันว่าแล้วเทคนิคในการเลือกกินอาหารแต่ละอย่างเนี่ยเราควรต้องระวังหรือเลือกกินอย่างไรบ้างในแต่ละหมวดหมู่นะครับก็ถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับคลิปนี้แชร์ให้เพื่อนๆดูแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคลิปหน้าลงมาจะได้ไม่พลาดนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณที่รับชมครับ